อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็ได้เธออ้าวที่รักมาซื้อของเหรอเดี๋ยวฉันจะกลับไปให้โอ้ยโอ้ยจะแซ่เธอแน่นะเนี่ยโอ้ยซื้ออะไรเหรอที่รักอ๋อน้ำยาฆ่าเชื้อเหรอใช้หมดแล้วเหรอฉันหยิบให้โอ้ว้าวที่รักกลับไปล้างอ่างอาบน้ำด้วยนะคืนนี้นกเป็นน้ำเล่นน้ำกันอุ้ยโอ้คุณเป็นใครฉันบอกว่าจะเอาเหรอมาอยู่กับฉันทำไมอะไรกันยี่ห้อนี้เธอใช้ประจำอยู่แล้วนี่คุณนายเชอร์เรียกฉันคุณนายเชอร์ฉันมีบังอาจรับคิดดูสิบนโลกใบนี้มีพ่อคนไหนปล่อยให้ลูกไปนอนใต้สะพานลอยคุณน่ะห้ามกลับไปนอนบ้านนะนอนกอดขวดไปเถอะอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยโปรดช่วยรักษาความสะอาดห้องผู้จัดการร้อนจังค่อยๆกินสิมันร้อนคุณนี่ทำเหมือนไม่ได้ดื่มน้ำแกงมานานแล้วเห็นเธอแล้วรีบไงเชื่อเอ๊ะเมื่อกี้ซื้อของใช้ระวังคนเห็นนะไม่ต้องกลัวถ้ามีคนเข้ามาฉันจะราดน้ำแกงใส่คุณว้าวจะฆ่ากันก็บอกตรงๆเลยไม่ใช่ฉันเอาน้ำแกงราดคุณเมียน้อยแก่ก็จะยิ่งสงสารคุณไงโอเวอร์ขนาดเนี้ยคนทั้งตำบลรู้แล้วว่าเธอโกรธฉันอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเห็นฉันเป็นลูกเลี้ยงแล้วจริงเหรอเมื่อคืนในฉันนอนห้องลูกชายเขาว้าวกลางคืนย่องเข้ามาด้วยนะนี่เมื่อกี้แคชเชียร์ข้างนอกบอกฉันว่าวันนั้นคุณซื้อคูปองเสียเงินไปเยอะเลยทำไงดีช่างมันเถอะนะเฮ้ยเขาเจ้าเล่ห์มากเมื่อไหร่เขาถึงจะเอาชื่อคุณไปเพิ่มสักทีรอหลังวันเกิดเขาดูว่าลูกชายว่าอย่างไรบ้างถ้ายังเงียบไปจะเพิ่มชื่อฉันเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงมั้งนี่สายเข้าหรือเปล่าเอ๊ะจริงด้วยฮัลโหลคาเรนขอโทษนะที่โทรมารบกวนเรื่องลงขันซื้อบ้านสรุปได้หรือยังยังคิดอยู่ยังคิดอยู่ยังคิดอยู่อ๋อเดี๋ยวคุณมาเก็บกวาดบ้านเจอกันค่อยคุยกันนะเออได้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 เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยผมว่าต้องกำจัดซะแจ๋วเลยคิดสิคิดสิคอปูชิโน่ฮัลโหลอุ้ยตายลูกผู้พี่อยู่นี่เองเป็นห่วงพี่จริงๆนะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันไม่ต้องจับนะเดี๋ยวบาดขึ้นมาต้องแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจวุ่นวายมาทางนี้
ถึงแล้วเอ้ยว้าวพี่เขยโรแมนติกจังเลยถึงสาวน้อยนำโชคที่น่ารักสาวน้อย เออนั่นสิจะฉลองอะไรของเขาเนี่ยทำไมฉันจำไม่ได้เลยอุ๊ยตายพี่เขยอยู่ข้างในข้างในมันแปลกตรงไหนนี่มันบ้านฉันนะนี่ที่รักอาบน้ำเสร็จแล้วอย่าเดินแก้ผ้าออกมานะเพราะว่าลูกผู้น้องมาที่รักพี่เขยไม่เจอกันตั้งนานฉันลูกผู้น้องขอโทษค่ะสอรี่สอรี่คุณติ๋งขอโทษนะคะเต็มเบ้าตาฮะผมไม่มีเสื้อผ้าเขามามีแต่ผ้าคุณหนูเมื่อไรถึงจะออกไปได้ฉันก็อยากรู้ลูกผู้น้องฉันน่ะเอาจริงเอาจังมากเลยตอนนี้ฉันยังทำตัวไม่ถูกเลยค่ะแล้วคุณจะทำยังไงอุ้ยอาชุจุ๊พี่เขยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเสียงเปลี่ยนล่ะคะเสียงหลอกขึ้นมาโธ่เอ้ยถ้าเป็นคนอื่นจะคิดว่าเธอเป็นเมียของสามีฉันซะอีกแค่เสียงจามยังจำได้บอกแล้วไงว่าเขาเจ็บคอเฮ้ยเห็นไหมแค่เสียงจามก็ยังจำได้เลยคุณว่าทำยังไงดีเฮ้ยจะให้ผมช่วยยังไงนี่ดูแล้วดูแล้วนี่เดี๋ยวคุณนะมายืนตรงนี้หันหน้าไปนะนี่อย่าหันมาดูฉันนะโอเคไหมขอบคุณนะขอบคุณ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 อุ้ยอะไรวายยกส่งนี่นะพวกพี่จะไปไหนกันเนี่ยบัสสีวายกรี๊ดถามพี่เขยเธอดูสิไม่ไหวอย่าแบบนี้โอ้โหรุ่นนี้วันนี้ครบรอบแต่งงานเป็นวันที่มีค่ามากเลยโอ้โอ้โอ้จะไม่รู้จะนานแค่ไหนนะเธอกลับไปก่อนเลยไม่ใช่พี่ไม่ได้แต่งงานวันนี้ซะหน่อยตอนนั้นพี่จงใจแต่งก่อนฉัน2วันฉันจำได้นะวันครบรอบจูบแรกโถเอ้ยเธอจะรู้เหรอความจริงแล้วพี่เขยของเธอเขาโอ้ว้าวตายแล้วแก่ปูนี้แล้วกลางวันแสกๆมีคนอยู่ด้วยยังทำแบบนี้อีกเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายฉันไม่ทนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนี่อย่าทำแบบนี้แฉอย่าอย่าทำแบบนี้โอ้แฉมันไส้คุณทำอะไรของคุณอย่าเสียงดังสิคุณไม่เห็นสักหน่อยผมไม่เห็นแต่ได้ยินนี่คาเรนอะไรลูกผู้น้องคุณน่าจะไปแล้วฮะนั่นเหรอใช่แล้วไปไปจริงเหรอไปแล้วไปแล้วอายโถเอ้ยคุณอย่าหัวเราะสิฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะนี่สมัยเรียนหนังสือคุณคงเป็นนางเอกละครเวทีละครฉากเมื่อกี้คุณเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเก่งมากๆเลยโถเอ้ยแต่ว่าขอบคุณมากนะคุณติ่งคุณช่วยฉันอีกแล้วผมบอกแล้วไม่ต้องเกรงใจเพราะเรากำลังจะลงขันซื้อบ้านอยู่ด้วยกันนี่สำหรับเรื่องนี้ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะฉันไม่รู้ว่าสามีฉันจะคิดยังไงคุณก็รู้จักเขานี่นาสามีคุณค่อนข้างจะยากแต่ว่าผมกับคุณคุยกันถูกคอมากฉันขอไปทำงานก่อนนะไอ้อะไรนะคุยกันถูกคอมันความว่าไงวันนี้คุณว่าดอกไม้สวยไหมชีดถ้าผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแปดจู่ๆก็ได้รับดอกไม้ของผมคุณว่าเขาจะมีความสุขไหมเดี๋ยวก่อนทำไมคุณถึงมาพูดแบบนี้กับฉันล่ะคุณได้รับดอกไม้ของผมได้รับการ์ดบอกความในใจที่ผมเขียนเองกับมือคาเรนคุณว่าผมจริงใจพอไหมใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักคารินคุณอย่าหลบหน้าผมสิฉันเปล่านะเพราะรู้ว่าเชิดชื่อหมิงหัวโบราณเขารับไม่ได้แต่ว่าพวกเราใจตรงกันคุณจะให้โอกาสผมใช่ไหมคุณบอกผมตรงๆนะคุณคิดว่าผมเป็นยังไง
โอ้ยรัวเป็นกลองเลยฉันต้มน้ำแกงไว้ที่บ้านต้องกลับไปปิดแก๊สก่อนไปเลยเฮ้ยบริษัทอสังหาฮาวอันซินเอ๊ะคุณคะเอาไปอ่านก่อนนะคะคุณแม่มาได้ยังไงคะตั้งใจมาหาหนูเหรอแม่ลืมกุญแจลูกให้แม่ยืมก่อนได้ไหมแม่ไม่ค่อยขี้ลืมแบบนี้นี่นาเป็นอะไรไปคะเปล่าจ้าไม่มีอะไรไม่มีพิรุธด้วยไหวไหมเนี่ยแม่คะฮะใจลอยบ้านเราอยู่ทางนู้นอุตตะเป็นอะไรไปเนี่ยแม่ไม่ค่อยเป็นแบบนี้นี่นาเป็นอะไรเหรอคะไม่เป็นจ้าจริงๆนะแม่จริงๆไหวไหมอ่ะข้อความเสียงจากคุณติงโอ้ยกระชุ่มกระชวยคุณครับตึกตัวนี้ขายออกไปหรือยังครับยังค่ะยังถ้าคุณสนใจเดี๋ยวฉันให้เจ้าหน้าที่ข้างในพาไปดูบ้านนะโอ้โหใส่เกียร์ห้าโกยมาเลยเว้ยตามมาถึงนี่เลยทำยังไงดีเนี่ยอ้าวคุณแม่ย้อนกลับมาทำไมอ่ะมีคนตามจับแม่อะไรคะเฉียนตอนนี้แม่เนี่ยหัวใจของแม่มันเต้นโอ้โหมันเต้นตุบๆๆแบบไหนเลยรู้ไหมขึ้นลงลงแบบนี้เลยแม่พูดอะไรคะขึ้นลงขึ้นลงเหรอคะหมายความว่ายังไงอ่ะพูดสิคะคุณติงก็ตามจีบแม่ละคุณติงจีบแม่เหรอไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นเลยเมื่อก่อนนี้แม่น่ะเป็นถึงดาวธนาคารเลยนะเขาคงจะรู้ว่าแม่น่ะดูแลบ้านเขาเป็นอย่างดีแม่น่ะนะเข้าครัวได้ไปวัดไปว่าตอนเช้าๆได้เขาบอกทะลุข้อดีของแม่ได้หมดเลยเกินก็ใช่ค่ะแต่คุณติงรู้ว่าแม่มีสามีแล้วนะเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาอดใจไม่ได้เขาบอกแม่ว่าพ่อแกเป็นคนหัวโบราณอาจจะรับไม่ได้ก็บอกว่าคุยกับแม่แล้วถูกขอโอกาสจากแม่ก็พูดตรงๆเลยนะทำให้แม่กลัวมากเลยแม่ก็เลยรีบวิ่งออกมาทิ้งของทุกอย่างไว้ที่บ้านเขาน่ะที่เขาบอกว่าจะลงขันซื้อบ้านกับแม่เป็นเพราะฉวยโอกาสใกล้ชิดแม่เหรอเห็นหรือยังเลยว่าเขาอบอุ่นจะตายเมื่อกี้ตอนอยู่บ้านเขานะว้าวดอกกุหลาบสีแดงชอบเบอร์มีกาสารภาพรักด้วยเฉียนแกว่าแม่ควรจะทำไงดีอ่ะถ้างั้นแม่ก็ทิ้งพ่อไปเลยยอมรับคุณติงซะเขามีบ้านสองหลังแล้วนะแกพูดจริงเหรอหนูล้อเล่นค่ะเพื่อนเล่นหรือไงแต่มีคนมาจีบแม่ก็สนุกดีนะถือซะว่ามีตัวสำรองไงนี่ที่จริงแกก็พูดถูกแกรู้ไหมพ่อของแกน่ะไม่เคยซื้อดอกไม้ให้แม่มา20กว่าปีแล้วแกว่าถ้าเมื่อกี้แม่ไม่วิ่งออกมาเขาจะพูดอะไรกับแม่บ้างนะแม่อยากรู้ก็ถามเขาตรงๆเลยสิเอามือถือมานี่ว้าวข้อความเสียงของคุณติงทั้งนั้นเลยต้องสารภาพรักแล้วแน่ๆลองเปิดฟังดูสักคลิปไหมคะอย่านะอย่านะฟังแล้วต้องตอบเขาด้วยนะสิแต่แม่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ชอบเขาปฏิเสธก็ได้นี่แบบว่าถ้างั้นก็ลบข้อความทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องฟังไม่ต้องตอบนะคะไม่ได้นะโถ่เอ้ยตั้งกี่ปีมาแล้วมีพ่อแก่คนเดียวที่บอกรักไม่มีคนอื่นแล้วนะแม่ก็อยากฟังเขาพักคำว่ารูดพูดคำว่ารักให้พอเคลิ้มๆเอาอย่างนี้ไหมเราเปิดฟังก่อนพอเราเคลิ้มได้ที่แล้วเราก็ค่อยปฏิเสธไปแรงๆเลยดีไหมลูกดีค่ะหนูว่าโทรหาเขาเลยดีไหมได้ต้องเล่นตัวหน่อยสิคุณติงทำไมดีจะรักที่ไม่เนี่ยตั้งสติก่อนตั้งสติหวานเจี๊ยบฮัลโหลตายแล้วหวานฮัลโหลคาเลนเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะเฟรลี่ฉันรู้ว่าคุณมีเรื่องอยากจะพูดกับฉันเอางี้ไหมคุณพูดตรงๆไปเลยค่ะฉันพร้อมฟังแล้วคืออย่างนี้เมื่อกี้ผมเห็นคุณรีบหนีลงมาก็เลยคิดว่าเข้าใจผิดดอกกุหลาบกับการใบนั้นผมตั้งใจจะให้เชียนคุณเป็นแม่เขาผมไม่เกลียดคุณมากก็เลยอยากจะถามความเห็นของคุณผมมาที่บริษัทโกอิงบอกว่าคุณไปกับเชียนแล้วตอนนี้คุณอยู่กับเขาหรือเปล่าคุณจะบอกเขานะผมอยากจะพูดกับเขาเองจะมาเป็นผัวดีมาก
ดีมากเลยเหรอแม่คุณติงว่าไงบ้างเขาบอกรักแม่แล้วเหรอแม่ปฏิเสธยังไงคะฮะอันที่จริงแล้วเรื่องแบบนี้เราต้องคุยกันต่อหน้าต่อตาตัวต่อตัวบริษัทอสังหาเฮาอันซินมากันแล้วเหรอคุณติงรอนานมากเลยแม่คะเดี๋ยวหนูจะถ่ายช่วงเวลาที่ประทับใจไว้ให้แม่จะได้เก็บไว้ดูเล่นนะเฉียนเฉียนฉันรู้ว่าวันนี้เธอสอบตั้งใจมาให้กำลังใจรับดอกไม้ช่อนี้ไว้เท่ากับยอมรับน้ำใจที่ฉันมีต่อเธอไม่ต้องอายหรอกนะไหนว่าคุณจีบแม่ฉันไงฮะฉันคิดว่าแม่ของเธอน่าจะเข้าใจผิดคงเป็นเพราะฉันแสดงออกไม่ดีพอโอ้ยมันไม่ดีตั้งแต่ท่าแท้เลยต้องเป็นลมขัดซื้อของกันเออยังไงนะคะมาตีฉันได้เกลียดแท้เลยดูมันซ้อมจริงๆแล้วดูมันประชาชนบ้างหรือเปล่าฮะจะลงหลุมอยู่แล้วคาเรนใจเย็นก่อนสิตอนที่ผมเจอเชนในเมดคาเฟ่ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาลูกสาวคุณน่ะลูกสาวหน้าเหมือนฉันขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอเพิ่งคิดว่าเหมือนตอนนี้คุณอาเลยนะอยากเป็นโคแก่กินหญ้าอ่อนหรือไงไอ้แก่งำเหงือกไอ้เศษเดนเอ้ยใจเย็นก่อนสิใจเย็นไม่เย็นไม่เย็นคาเรนคุณจะบอกว่าผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ดึงดูดผมเขาเป็นสาวน้อยนำโชคของผมโชคร้ายอย่างนี้นี่เล่นอะไรกันเนี่ยห้องประชุมไม่ต้องห่วงหรอกเจ้านายแกเป็นประธานเขตทำงานใหญ่โตดูก็รู้ว่าเป็นความผิดของคุณติงอ้างว่าดูบ้านแต่มาจีบผู้หญิงคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่ทำให้วุ่นวายไปหมดเลยไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตไม่ได้ไอ้ติงโยสั้นเขาจะไม่ตัดใจใช่ไหมประธานโจว่าไงบ้างโมโหมากวุ่นวายใหญ่เลยพวกคุณทำให้เขาอับอายต่อหน้าลูกน้องคราวนี้แย่แล้วใครว่าแย่เหรอก็แจ้งความสิแจ้งความไปเลยแหมไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมจัดการให้แล้ว งั้นก็พูดเนื้อเน้นๆพูดให้รู้เรื่องเลยน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอยู่ได้แต่ประธานโจโมโหมากจริงๆเขาจะไล่เชิญเชียนเชียนออกไหนบอกว่าเคลียร์ให้แล้วไงเฮ้ยเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแจ้งความไปเลยนี่ในออฟฟิศมีกล้องวงจรปิดไหมนายเป็นพยานได้เรื่องทั้งหมดฉันเป็นคนก่อไม่เกี่ยวกับลูกสาวฉันเลยใจเย็นๆก่อนครับคุณนายเชอร์ผมขอร้องประธานโจให้แล้วบอกเขาว่าเธอเป็นเด็กใหม่เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ถือสาแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเธอทำให้คุณติงยอมซื้อบ้านได้เรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นยังจะผลักลูกสาวฉันไปหาคุณติงอีกอยากตายใช่ไหมจะอธิบายให้ฟังคุณนายเชิญนั่งลงก่อนประธานโจน่ะไม่ใช่ผมแม่คะเราเป็นนายหน้าขายบ้านอยู่ต่อหน้าศัตรูก็ยังต้องยิ้มให้คุณติงก็แค่จะจีบหนูไม่ยอมรับเขาก็ได้นี่เนาะเฮ้ยอาชีพการงานซับซ้อนเหลือเกินเพื่อนร่วมงานก็ไม่ช่วยอะไรนี่ลาออกไปซะลาออกไปหนูเพิ่งสอบใบอนุญาตเองนะคะแม่เพิ่งจะเริ่มต้นเองหนูไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกหนูเคยพูดแล้วหนูจะซื้อบ้านให้แม่หนูพูดแล้วต้องทำให้ได้นี่เปิดประตูหน่อยเรียนชุดไปทำงานโอ้มาแต่เช้าเลยนี่ทำไมกลายเป็นแพนด้าล่ะเอ้ยคุยเป็นเพื่อนยายทั้งคืนง่วงจะตายแล้วนี่คุยทั้งคืนแปลว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นมากประมาณนั้นอีกไม่นานก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วรอก่อนนะเฮ้ยคุณทำอะไรของนายคุณบอกว่ายายคุยกับคุณทั้งคืนเท่ากับว่าไม่ได้นอนเลยแบบนี้ดีตามผมมามาผมมีอะไรจะบอกมาเร็วมาสิมีอะไรเช็ดไพ่นกกระจอกก่อนคืนนี้เช็ดหมูดีกว่าหมูอ้วนตัวนี้หายากในรอบพันปีเป็นโอกาสดีวันก่อนเห็นคุณยายเล่นไพ่ตีมั่วซั่วคนก็แก่ความจำก็ไม่ดีทิ้งไพ่เรื่อยเปื่อยพวกเราได้เวลาออกโรงแล้วบอกตรงๆเลยสมัยมหาลัยฉันเคยเป็นแชมป์ไพ่มาก่อนฉายาของฉันเซียนไพ่นกกระจอกแบบว่าตั้งแต่ยังเรียนประถมจะก็ช่วยพ่อจั่วไพ่นับเด้งบอกตรงๆที่เก่งคณิตก็เพราะแบบนี้แหละงั้นฉันขอเปิดเผยตัวตนใช่ไหมฉันเนี่ยแหละเกิดอยู่ข้างโต๊ะไพ่นกกระจอกเลยพอเกิดมาได้ไม่นานเพิ่งจะหัดนั่งเป็น
ก็นั่งเก้าอี้เล่นไพ่แล้วส่วนภาษาจีนของฉันก็เรียนมาจากไพ่นกกระจอก144ตัวสต๊อปต่ำช้าพวกใจสามจะหลอกคนแก่พวกแกเป็นคนไหมพ่อผมเอาอย่างคุณจะหลอกบ้านคนอื่นเราแค่เล่นไพ่นกกระจอกหลอกข้ากับข้าวนิดเดียวฉันไม่ได้หลอกเขาฉันแค่อยากเอาบัตรประชาชนเข้ามาสะดวกในการเข้าบ้านหลวงดูแลคนแก่คนนี้คุณเชอจะดูแลศัตรูเหรอฉันว่าคุณหลอกตัวเองมากกว่าเฮ้ยเพื่อนพ่อยืดได้หดได้อย่าบอกว่าเขาหลอกคนเขาใช้ความสามารถนี่พวกเราแค่อยากช่วยพี่ทวงเงินที่จ่ายคูปองไปนั่นเข้าท่าใช่แล้วคุณเชอร์มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะฉันเหรอฉันระบบเป็นลูกกตัญญูนะจะเล่นยังไงไม่ต้องกลัวระวังแผนไว้หมดแล้วที่รักตักเยอะๆเห็ดหูหนูขาวเยอะเยอะๆเลยนี่กินผลไม้แล้วสนใจขนมหวานไหมเม็ดบัวตุ๋นเห็ดหูหนูขาวฝีมือฉันเองว้าทุ่มทุนสร้างเลยจะได้คืนไหมเนี่ยตกลงว่าอยากเล่นไพ่เป็นเพื่อนฉันกันหรือเปล่ากินจนหนังท้องตึงอย่าบ่นว่าฉันเล่นช้านะนี่จื้อหมิงกินแล้วไปนอนได้เลยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานให้ผมไปก่อนเหรอให้ผัวเมียลงพร้อมกันไม่กลัวเหรอไม่กลัวกลัวพวกเขาจะโกงฉันเหรอนั่นสิเราจะโกงเอมม่าได้ยังไงกันนกผสมเริ่มจากคุณเธอเป็นมือแรกของเอมม่าให้ไพ่ตลอดตีตาแรกมีไพ่นกแต่ไม่นกให้เอมม่านกหมดเลยอ่ะ 40,000 นกแล้วไม่โถเอ้ยนกอีกแล้วนกผสมถูกสุดแล้วนะฮะใช่แล้วเก่งมากเอมม่านี่เก่งมากเลยนะสีตาแล้วรู้สึกว่ายายนกตลอดเลยนกอยู่คนเดียวแหมนกผสมทุกตาจะได้กี่เหรียญเชียวอย่างมากก็แค่ร้อยกว่าเหรียญเองเขานกไพ่ผสมได้เงินไปไม่เยอะแต่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสทำให้เขาฉลาดใจขอโทษด้วยนกเหมือนกันคนละหนึ่งเหรียญมีจังนะเอาไปกินขนมนะเอ๊ะเอมม่าเบี้ยสีเหลือง 1,000 เหรียญเลยนะครับฮะอุ๊ยตายแล้วหยิบผิดเหรอไม่ใช่แล้วต้องสีเขียวสิใช่แล้วพวกเราไม่โกงหรอกครับพอมาถึงตอนนี้ผมก็จะแกล้งง่วงแล้วพ่อก็หาโอกาสตบหัวผมโอ้ยลูกเวนอะไรของแกเนี่ยแค่ทำไพ่อย่างสับปะงกง่วงมากหรือไงนี่งั้นไม่ต้องเล่นแล้วพรุ่งนี้ทำงานกะเช้าไปนอนเขาก็ได้จะพูดว่าตู้ฉันเล่นได้ตั้งเยอะพวกนายไม่อยากแก้มือเหรอเล่นต่ออีกหน่อยเถอะนะเก็บไพ่เก็บไพ่ใช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 ่เดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยจะได้มาตั้งเยอะไม่อยากแก้มือกันหรือไงนี่จื้อหมิงนายเป็นถึงผู้จัดการไปทำงานสายหน่อยไม่เป็นไรมั้งคุณยายเล่นไพ่จนถึงเช้ามันเสียสุขภาพงั้นเหรอถ้างั้นเล่นสีตาสุดท้ายแล้วกันนะเนอะเอมม่านะเอมม่าก็จะพูดว่าตุ๊ดไพ่นกกระจอกรักษาได้ทุกโรคโถเอ้ยในเมื่อเอมม่ายังไม่ง่วงงั้นก็เล่นอีกทัก4ตาแล้วกันได้งั้นเล่นเยอะหน่อยได้มั้ยงั้นเริ่มจาก3เด้งสูงสุด10เด้งว้าวแล้วก็เด้งคูณเด้งด้วยนะเขาจะพูดว่าตุ๊ดเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแหมปกติเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยไม่ต้องกลัวค่ะนกสิบเด้งง่ายซะที่ไหนก็ล่ะนั่นสิ นี่เอมม่าแค่เล่นเหมือนปกติก็พอแล้วผมจะตั้งใจเล่นไม่ง่วงนอนแล้วล่ะครับเอมม่าไม่ต้องห่วงนะคุณเชอร์อยู่มือแรกยังไงต้องทิ้งไพ่อ่อยให้คุณอยู่แล้ว นี่สรุปว่านายให้ฉันปล่อยไก่เขาถ้าฉันเสียใครจะจ่ายไม่ต้องห่วงตกลงกันแล้วว่าช่วยกันเชือดหมูพวกเราได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็แบ่งเท่าๆกันใช่แล้วแม่ในน้ำของพี่ทำให้กระเป๋าตังของพี่ฉีกไปเลยเราจะช่วยคืนทุนให้เล็กน้อยภารกิจคืนนี้ก็คือแผนล่าอินซีเราจะเชือดหมูให้เลือดพุ่งโอเคโอเคโอเคโถเอ้ยได้นิดเดียวเองลูกดีจังนะครับแม่ก็แค่นักผสมเองเนี่ยสองขีดดีนันนกสิโถเอ้ยฟ้าไถเอ๊ะนกแล้วฮ่าฮ่าว้าวขอโทษด้วยนกตัดหน้าครับพ่อผมก็นกแกยอมช่วยหน่อยไม่ได้หรือไงไอ้ลูกเวรนี่
ใจเย็นๆกันก่อนนะฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทิ้งฟาฉายดูก่อนว่าจะน็อกได้หรือเปล่าว้าวน็อกได้จริงๆด้วยฮะว้าว14ใบน็อกมืดจั่วน็อก3เด้งใช่แล้วคนละ8เหรียญ นะเล่นได้3เด้งตื่นเต้นจังเลยเอ็มม่าเก่งจริงเลยนะคะ3เด้งคือตาคนอื่นไม่ต้องน็อกกันเลยทิ้งอะไร8เต๋าอุ้ย3ขีดโอ้3ขีดเหรอได้เอามาตองสักหน่อยสีเดียวกัน7เด้งคุณเชิญทิ้งไพ่128เอมม่าจ่ายแค่64ก็พอคุณพ่อจ่ายเงินเอ้ยเอาไปเลยอะไรกันเนี่ยดูไพ่กันหน่อยสิ3ขีดทิ้งไปได้ยังไงฮะดูสิผมรอตัวหมื่นอยู่เก็บ3ขีดไว้ความได้3เด้งนะ3เด้งได้น้อยไปเสียไปตั้งเยอะแล้วอะไรกันเนี่ยอ่ะทิ้งตัวไหนมาไม่ทันดูตัวหมื่นน่ะตัวหมื่นตัวหมื่นนี่เหรอเอ้ยเอาไว้ให้แม่ใช้โถเอ้ยทำไมเวลาผ่านไปช้าจังเลยนายเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะเล่นช้าชะมัดช้ากว่ายายอีกนะนั่นเหรออืมใช่แล้วแกช้ามากช้าจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนอุ้ยนกสีเลยอะไรเนี่ยเก่งมากๆเลยเก่งๆโอ้เสียบเข้าไปได้ยังไงอ่ะ256 128 128อะไรของนายเนี่ยฮะนายโอ้โหนายมีคู่ 40,000 เท่งไปทำไมทำแบบนี้ไม่ถูกนะไหนไหนโอ้โหผมเห็นไม่ชัดมันดึกแล้วก็เลยเห็นไม่ชัดอ่ะฉันเคยเตือนแล้วเล่นแต่เกมสายตาเสียหมดใช่ใช่นี่จ่ายมาจ่ายมานายทิ้งให้เขาน็อกแล้วเขาก็ทิ้งให้นายน็อกแบบเล่นไพ่มันก็ต้องแบบนี้แหละใช่แล้วแต่แม่ไม่เคยทิ้งให้ผมน็อกเลยนายสองคนรวมหัวกันโกงหรือเปล่าคุณเชอร์เขาไม่โกงยายหรอกเขาเป็นลูกยายนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวฟ้าผ่าตายนี่กลัวเหรอกลัวก็อย่าเล่นเลยกล้าได้ไม่กล้าเสียอย่าเล่นเลยแม่เอางี้ไหมเอ็มม่าที่อยากจะแก้มืองั้นก็เล่นเยอะๆหน่อยไม่จำกัดเด้งเลยว้าวแบบนี้มันจะดีเหรอฮะอ๋อไม่จำกัดเด้งใช่ไหมจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะนี่ไฟมืดมากเดี๋ยวเข้าไปเอาไฟมาเพิ่มให้หน่อยได้ไปไปไปอ้าวแม่ต้องกลับไปฉี่บ้านเหรออ่ะรอได้นี่ฟันเร็วรวยเร็วตาต่อไปจอเชือดยายเลยใช่ไหมก็แง่ละเหลือแค่รอบเดียวใจร้ายจังเลยเหลือแค่รอบเดียวแล้วต้องไปจำกัดเด้งแล้วต้องสามัคคีกันช่วยกันเชือดใช่แล้วมาเอ๊ะต้องความมือได้เชือดไฟอย่างกับโคตรเซียนมีไฟส่วนตัวด้วยเซียนกว่านี้เห็นจะมีแต่โคตรเซียนว้าวแม่ไปฉี่อะไรมาฉี่เสร็จแล้วเปลี่ยนไปทั้งตัวเลยใส่แว่นดำกลางคืนมองเห็นไหมเนี่ยใช่แล้วแต่งตัวแบบนี้มีแรงอาฆาตใส่แว่นดำตั้งสติดีขึ้นทำให้ครับไม่จำกัดเด้งคูณเด้งน็อกมือ13หน้าคนละ 16,384 จ่ายกันไหวไหมจ๊ะว้าวเล่นใหญ่จังเลยแม่จะฆ่ากันเหรอลูกพ่อแกจะไหวไหมเนี่ยเอ้ยผมไม่มีปัญหาพ่อฉี่กลับมาแล้วเหมือนสมองใสขึ้นเยอะเลยนะโถเอ้ยนายคงจะกลัวแรงอาฆาตของโคตรเสียดเอ้ยเอ็มม่าไม่ต้องกลัวฉันเล่นเองลุกขึ้นลุกก็ได้ทำไพ่เลยได้ต่อสิคะจัดไปว้าวถ้าน็อกตานี้ได้พรุ่งนี้ลาออกจากงานเลยก็ยังไหวได้แต่คิดขีดสี่เหลี่ยมเหรอ
อ๋อสี่เหลี่ยมใช่แล้วสี่เหลี่ยมฮะตองโอ้โหโชคดีจังเลยโชคดีมากทิ้งสี่ขีดอ๋อสี่เหลี่ยมอยู่ที่เธอคือเธอเฮ้ยนุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้าขีดโอ้ยคันหัวคันหัวจังเลยโอ้ยอยู่ดีๆทำไมคันหัวจังเลยนะโอ้ยคันหัวเหรอคันมากเป็นอะไรฮะนี่เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็ขยิบตาคันอะไรกันนักกันหนานั่นสิคะมันดึกแล้วตาแห้งนิดหน่อยแห้งไปหน่อยสิว้าวโอ้โหมียุงด้วยเหรอเนี่ยถ้าไม่ยุงเยอะจังเลยโอ้ยคันมากเลยคันจะตายอยู่แล้วอ่ะฟ้าไฉโอ้โหนกแล้วได้12เด้งนกตัดหน้าตัดหน้าอะไรนกอะไร13หน้าอู้ตายเฮ้ยนี่13หน้า13เด้งบวกกับไพ่คู่2ตัว15เด้งอาเซียวทิ้งไพ่ 32,768 ลูกชายจ่ายครึ่งหนึ่ง 16,384 เล่นแค่เหรียญ2เหรียญเด้งไปเด้งมาจ่าย 30,000 กว่าสวรรค์กันแกล้งชัดๆเลยคุณยาย 16,384 ผมโดนมีเชือดคอขาดแน่เลยอีก2วันก็จ่ายได้หรือเปล่านี่เธอ2คนก็ต้องจ่ายนะตกลงจะจ่ายกันไหมกล้าทำก็ต้องกล้าครับชิรักจ้าเธอขอนั่งเองนะจ่ายไปเลยอยากตายเบี้ยไม่พอจ่ายเนี่ยบังเอิญไปหรือเปล่านกฮะนกนกตลอดนกอีกแก้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยนกไหมอีกแก้วโอ้โหนก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 เฮ้ยทำดีอีกแล้วตาสุดท้ายไม่เยอะเท่าไหร่จัวนก9เด้งคนละ512เช็คบินเช็คบินไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ขนกับรอยยิ้มเราน่ะสนิทกันเศษข้างหลังตัดทิ้งไปเลยนะฮะลูกชายนายเสีย 23,700 สองผัวเมียคู่นี้เสีย 36,400 อาเซียวดวงไม่ค่อยดีคิดง่ายๆ 50,000 พอเฮ้ยนี่คุยกันก่อนนะฉันไม่รับเช็คฉันกลัวเช็คเด้งเงินสดพร้อมเพย์โอนจ่ายได้หมดเลยนะจ๊ะนี่ถ้าโอนจ่ายมีผมรู้แน่นอนผ่อน12งวดนะจ่ายให้ทุกสิ้นเดือนเลยคุณเชิกคุณโอ้โหหลงไปแล้วพ่อครับพ่อเป็นอะไรไปอย่าหลอกกันแบบนี้อย่านะพ่อพ่อจ๋าไปบ้านมันก่อนดีกว่านะไม่งั้นตำรวจมาผมอธิบายไม่ถูกเลยทำไมเป็นแบบนี้พ่อจ๋าพอแล้ว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 อย่าเล่นละครเลยนะตีหัวยังไม่ยอมตื่นเลยตายเถอะฉันอยู่บ้านตรงข้ามนี่เองคิดว่าจะหนีพ้นเหรอฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะไปเล่นในบ่อนนะเคยเห็นคนอย่างพวกนายมาเยอะแยะแล้วเฮ้ยจริงเหรอเล่นในบ่อนเลยนั่นสิแต่บอกว่าทำงานในร้านขายอาหารก่อนจะไปอยู่ร้านอาหารจะเป็นเด็กส่งข้าวส่งน้ำในบ่อนนะขาขาดเมื่อไหร่เขาก็เรียกให้ฉันไปนั่งเล่นไปเล่นมาลูกค้ากลัวฉันหมดเลยเอ๊ะแล้วเมื่อก่อนทำไมยายเล่นเสียเยอะจังไม่แกล้งโง่เพื่อนบ้านจะยอมเล่นไพ่เป็นเพื่อนฉันเหรอฉันก็ต้องการเพื่อนนี่นะจะบอกให้รู้โกงไพ่น่ะไม่มีวันเจริญกันหรอกนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอยู่ในบ่อนน่ะพวกนาย4คนโดนตัดแขนตัดขาโยนทิ้งไปแล้วกลายเป็นดอนเอ็มม่ายังดีที่พวกเราเจอยายไม่งั้นโดนตัดแขนตัดขาแน่ๆเลยยกข้อที่พวกเราเธอพวกเรายังเด็กไม่รู้ภาษาห่วงแต่จะเล่นแล้วนี่หน่อยนะคะหนูจะอาบน้ำให้นวดให้ใช่แล้วพวกเราพูดแล้วทำได้พอแล้วฉันรับผิดชอบคนเดียวพ่อก็แค่ 100,000 เองพ่อเราอยากหาเงินช่วยคุณเชอจ่ายค่าคูปองทนเห็นคุณกับมนุษย์ป้าเชือดหมูไม่ไหวเราสงสารคุณเชอมากเลยอ้าวนายคิดว่าฉันเป็นคนใจร้ายงั้นเหรอก็ไหนว่าอยู่กับฉันแล้วมีความสุขทำไมรวมหัวกับพวกเขาหลอกฉันฮะคุณน่ะมีความสุขค่าคูปองสักเท่าไหร่เองเสียเงินผมไม่กลัวหรอก
แต่สามคนนี้โลภมากขึ้นมาบังคับให้ผมเล่นด้วยนะพวกนายไม่ใช่คนก็ได้ก็ได้จ่ายมาคนละ500พอเหรอบอกแต่แรกสิ500ใช่ไหม500เป็นว่าวันนี้สนุกดีแต่ต้องลงโทษต่อไปพวกนายห้ามโกงกันอีกนะไม่โกงไม่โกงขอบคุณมากที่ไม่ตัดแขนตัดขาของเราเป็นเยอะแล้วค่ะขอทักไปด้วยค่าเทอมผมจ่ายให้700ซื้อไอศกรีมไปกินด้วยนายนี่แย่มากกลับบ้านกับฉันผมให้800เลยไม่ไปนะจะให้กลับไปด้วยทำไมนี่จุดธูปให้สามีที่ตายไปแล้วของฉันนั่งลงรู้ไหมทำไมฉันถึงสั่งให้นายไหว้เขาฮะเพราะว่าเขาช่วยนายเขาช่วยนายตรงไหนเหรอเพราะว่าเขาช่วยฉันไว้ฉันก็เลยมาช่วยนายต่อช่วยผมเหรอเมื่อก่อนเนี้ยฉันทำงานในบ่อนไพ่ตั้งแต่เสิร์ฟน้ำจนนั่งเล่นเป็นเพื่อนฮะว้าวนับวันก็ยิ่งโชคดีฝึกวิชาเซียนโกงไพ่มาด้วยนะฉันน่ะเล่นไพ่นกกระจอกโกงคนหลอกคนนี่ไม่ยากหรอกนะสุดท้ายฉันก็ยิ่งถลำลึกจนกระทั่งเจอจินกุ้ยที่เอาของมาชิโร่นะงั้นฉันจะเรียกนายว่าเธอชิโร่ตกลงไหมแม่ป่วยหรือเปล่าแม่เธอชิโร่เธอชิโร่นี่เดี๋ยวเร็วๆหน่อยทำงานก็เล่นเลิกงานก็เล่นหยุดเล่นสักแป๊บหนึ่งได้ไหมเงียบๆเธอจะผ่านด่านอยู่แล้วเล่นก็ส่วนเล่นอย่าเรื่องเมื่อคืนพูดไปเรื่อยเปื่อยนะรู้ไหมรู้แล้วชิโร่ใช่ไหมเฮ้ยใหญ่คนนี้ร้ายกาจมากเรียนชื่อญี่ปุ่นก็แย่พอแล้วแถมยังเป็นชื่อหมาซะด้วยถ้าไม่เห็นว่าแก่แล้วฉันต่อยไปเมื่อคืนแล้วอย่าต่อยยายนะนี่คุณเชิงเงียบๆก่อนไม่งั้นนะเดี๋ยวตอนเข้าไปผมจะเรียกชื่อคุณผิดฉันตบนายสองทีจะได้สติหน่อยไหมเนี่ยไม่เลยไม่ไม่เฮ้ยนี่เอางี้เอางี้วันนี้นายไม่ต้องขนของดีจังเลยแช่เปียโอจีขนแทนเหรอฉันขนแทนเองพอใจมากแหมดีจังเลยชิโร่น่ารักมากจะอุ้ยอย่าเรียกชิโร่อีกขอเรียกอีกครั้งชิโร่เรียกเองเหรอเรียกเองซุปเปอร์มาร์เก็ตกูเดี๋ยวมาช่วยเท่าแก่นี้เรียกไข่ค่ะพอแนะนำหน่อยสิอ๋อไข่ไก่มาทางนี้ไข่ญี่ปุ่นแทนเอ้าดีนะเนี่ยไม่แพงเลยนี่ทำงานเป็นไงบ้างลูกเท่าแก่นี้ชมว่าหนูฉลาดขึ้นมากบอกว่าเดือนน่าจะขึ้นเงินเดือนให้ด้วยเก่งจังเลยนะไม่ชมได้ไงแกทำงานอยู่คนเดียวชิโร่ชิโร่อยู่ไหนเหรอชิโร่คุณยายเอ็มม่าชิโร่อยู่ในนี้เหรอคะหาเจอแล้วเหรอโธ่เอ้ยยายมาหาชิโร่เนี่ยฮะชิโร่ชิโร่อยู่ไหนนะชิโร่อยู่ทางโน้นค่ะคุณยายอยู่ไหนเอ้ยสวัสดี
ม่จ๋าแม่จ๋าทำอะไรผมคือชิโร่ไงเชื่อฉันไม่ได้มาหานายฉันมาหาเธอชิโร่ชิโร่ใช้แซ่เธอตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะชิโร่ไม่ได้ใช้แซ่เธอแต่เป็นชื่อของพ่อเธอเปลี่ยนเป็นชิโร่อ๋อเธอชิโร่ทำไมไม่ออกมาหาฉันล่ะเธอชิโร่คุณพ่อทำไมถึงชื่อชิโร่คะเธอแม่อะไรกันเล่นซ่อนแอบไงครับเล่นซ่อนแอบเหรออย่าจริงจังนักสิมั่วไปซื้อของกันเถอะไปรอเดี๋ยวชิโร่ไม่เคยเดินนำหน้าฉันแบบนั้นนะอ๋อครับเดินตามมารับทราบมาดามแตน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 จะว่าไปทำไมคุณเชอร์ถึงชื่อเชอร์ชิโร่เขากลายเป็นหมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว้าวต่อไปต้องเรียกเขาว่าชิโร่ซังเฮ้ยไม่ต้องสะกิดพี่หรอกมั่นๆพี่ช่วยเขาเต็มที่แล้วพี่เห่าเป็นหมาไปแล้วเฮ้ยเธอหักห้ามใจด้วยนะเชอจื้อหมิงพ่อเธอกลายเป็นอดีตไปแล้วเป็นหมาเลยข้าวเนื้อตุ๋นมาแล้วจ้าจื้อหมิงไม่กินแล้วผมไม่ใช่ฉีโร่นะได้แก่เฮ้งเฮ้งเฮ้งนี่นี่พี่ปีศาจเป็นอะไรหรือเปล่าฮะละเมอชิโร่ห้องห้องทั้งคืนเลยบอกว่าไม่กินเนื้อตุ๋นแล้วด้วยกดดันมากเลยเหรอลูกหัวของเอ็มม่าเจาะกำแพงอีกนี่เขาว่าคุณสองสามคำเองทำไมถึงกดดันขนาดนี้นั่นสิเปลี่ยนชื่อเป็นชิโร่ประหยัดไปตั้ง 23,700 คุณน่าจะนอนหลับปุ๋ยเลยสินั่นสิผู้ชายคือหมาบ้าเป็นคนที่เป็นหมาไม่เป็นไรหรอกอุ้ยเป็นหมาของเอ็มม่าก็ดีเหมือนกันนะว้ายตายแล้วนะคุณจังคุณจำได้ไหมตะวันชิโร่แพงกว่าจักรวาลลี่ซือของฉันอีกเอาหน้าได้เป็นชิโร่แล้วเป็นไปเลยคุณเชอไม่จบไม่จบคุณแน่นอนคุณเชอร์คุณหลบไปคุณนี่จะพาพี่ไปเดินเล่นนะซุปเปอร์มาร์เก็ตกู๊ดกู๊ดคุณพ่อเอาใจคุณยายเอ็มม่าเหนื่อยใช่ไหมคะยายแก่บ้านั่นถือซะว่าทำความดีเล่นเป็นเพื่อนถ้าพ่อคิดว่าเป็นการทำความดีคงไม่หลบอยู่ในนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วใครว่าหลบพ่องานยุ่งจะตายดูสิงานเยอะมากเยอะมากๆเยอะมากเลยบ้าบอคอแตกจะเมียน้อยแก่เอ้ยหลบแบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้หรอกหนูรู้ว่าพ่อโดนลูกน้องหัวร้อยย้อนหน้าสงสารฮะคุณพ่อห้องห้องล้อเลียนเหรอเนี่ยให้หนูเป็นชิโร่เองก็ได้นะหนูตัวเล็กแถมยังคุ้นเคยกับท่าของชิโร่ที่สำคัญสุดคือเด็กผู้หญิงขี้อ้อนไม่โดนเยอะเย้ยแล้วแกคิดว่าแกเหมือนหมาตรงไหนเหมือนทุกตรงเลยยายแก่นั่นไม่ใช่คนในใจของเขามีแต่สัตว์วันวันคิดถึงแต่หมาถ้าให้หนูไปอยู่กับเขาหนูจะได้รู้ว่ายายคิดถึงชิโร่จริงๆหรือว่าจงใจแกล้งพ่อตกลงตามนี้นะฮัลโหลเท่าแก่เนี้ยมันเองนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจหนูมาตลอดแต่ตอนนี้พ่อหนูทำงานคนเดียวเหนื่อยมากเลยหนูอยากช่วยพ่อค่ะหนูโทรมาลาออกนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะนี่เอาไว้ค่อยคุยกันนะคะตอนนี้หนูยุ่งอยู่นะคะอะไรของแกอยู่ดีๆลาออกทำไมเขาเพิ่งจะขึ้นค่าแรงให้เองคุณพ่อคะให้หนูทำพาร์ทไทม์ที่นี่นะหนูอยากช่วยคุณพ่อรับมือกับคุณยายเอ็มม่าถ้ายายทำเกินไปจริงๆก็ยังมีหนูช่วยแบ่งเบาภาระแกดูของพวกนี้ทั้งใหญ่ทั้งหนักแกยกไหวเหรอหนูไม่กลัวเหนื่อยค่ะที่สำคัญคือช่วยพ่อได้ตอนนี้พี่ใหญ่สอบใบอนุญาตเหนื่อยมากๆหนูก็อยากออกแรงบ้างช่วยคุณพ่อเอาบ้านหลวงมาให้ได้แรงพอไหมพออยู่แล้วดูหนูสิได้เชื้อพ่อมาเต็มๆเลยเฮ้ยพี่น้องทุกคนช่วยมาทางนี้หน่อยจะแนะนำเพื่อนร่วมงานคนใหม่ให้รู้จักคนนี้ลูกสาวผมมั่นๆมาทำพาร์ทไทม์ว้าวยินดีต้อนรับฝากเนื้อฝากตัวด้วยยูรุชิโกะโอนิไกชิมัสว้าวเยี่ยมดีจังเลยเพิ่มมาอีกคนนึงผมเลื่อนขั้นเป็นรุ่นพี่แล้วใช่ไหมมั่นๆไม่ต้องห่วงพี่ดูแลเธอเองไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะพี่ลิงฮัลโหลลุงสวัสดิ์คุณติงครับครับครับฮะเป่าหูแบบไหนน้ำเยอะสุดขอไปดูก่อนนะฝากดูเข้าด้วยนะอ๋อเรามีเป่าหู8ยี่ห้อนี่จะไปไหนทำงานเร็ว
มาแล้วไปกินข้าวกันฮะกินข้าวเช้าตั้งแต่เช้าเลยเหรอฝันไปเถอะกินข้าวไปแล้วว่าขนของยกของไงล่ะไปเร็วอ๋อแล้วไปขนที่ไหนล่ะต้องขนกี่ลังฉันทำได้นะรถอยู่ข้างนอกอย่ารู้กี่ลังก็ไปนับเองเธอตัวเล็กแค่นี้เองจะยกไหวเหรอถ้าของตกหมดเลยเราทำลูกสาวคืนให้เชอร์ชิโร่เอามาใหม่ๆคุณเชอร์ไม่ไหวเธออยู่กับอาลี่ทำงานอย่างอื่นดีกว่าอย่ามายุ่งกับเราโอ้ผมจัดการเองงานหนักๆนะฝากพวกพี่ๆด้วยนะขอมือหน่อยเย้แล้วเราจะทำอะไรนี่เรื่องงานเรื่องขนของน่ะอยู่เฉยๆไว้วันนี้วันแรกฉันสอนเธอจัดของฉันจัดมันฝรั่งทอดเองมันฝรั่งทอดหนักมากเลยเหรอฉันดีกับเธอนะให้เธอจัดขนมเบาๆนั่นน่ะของเธอหมดเลยเฮ้ยทำงานพวกนี้ช่วยพ่อไม่ได้หรอกไม่ต่างกับเพิ่มค่าแรงหนึ่งคนเลี้ยงเศษเดนไว้บนโลกนี้มีเศษเดนเยอะมากแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ว่าฉันฉันออกมาช่วยกินข้าวดีกว่านี่จะไปจริงเหรอเมื่อกี้พี่พูดว่าเชอร์ชิโร่ต่อหน้าลูกสาวเขาเลยปากไวไปหน่อยเอาไว้คราวหน้าไม่เรียกเขาว่าเชอร์ชิโร่เรียกผู้จัดการหมาพี่เด็กเขาแบบนี้ระวังมีคนได้ยินนะให้ไม่ต้องกลัวหรอกเขาอยากชื่อเชอร์ชิโร่เองนี่ฉันตั้งใจว่าจะเก็บอาหารหมาที่เป็นรสเนื้อไก่เอาไว้ให้เขากินตอนบ่ายปากอันนี้เม็ดมากเลยนะเนี่ยนั่นสิพูดเกินไปแบบนี้เกินไปแล้วนะนี่จะไปไหนพี่ยังจดไม่หมดเลยจดอะไรล่ะพวกเขาย่อเย้ยพ่อฉันอยู่นะพี่กำลังจดให้ไงใครนินทาคุณเชอร์เยอะสุดใครปากบอลสุดถือดูนะเมื่อกี้อาชีกับอาจีพูดเยอะสุดเอาไว้ฉันจะทำเป็นตารางสรุปยอดให้คุณเชอร์ไล่ออกให้หมดจะได้ไม่มีใครกล้าเย้ยเย้ยคุณเชอร์ไล่พวกเขาออกก็เหลือแค่ฉันกับพี่แล้วใครจะทำงานล่ะแล้วจะให้ทำไงเตือนพวกเขาอย่าพูดเหรอปากอยู่ที่ตัวพวกเขาเธอห้ามได้ไหมล่ะแต่ฉันยืนเฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ถ้าครอบครัวของพี่โดนเย้ยเย้ยพี่ทนได้ไหมล่ะเฮ้ยนี่มันเออมาทำไมเนี่ยนี่เอามาทำไมระวังหน่อยเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอานะถ้าฉันขนของหมดคันรถนี้คนเดียวพวกพี่รับปากฉันหนึ่งเรื่องได้ไหมนี่อย่าล้อเล่นนะของทั้งรถเธอขนคนเดียวเหรอถ้าเธอทำได้ฉันแบ่งเงินเดือนให้เลยเอ้าถ้าเธอทำได้ฉันจะเรียกเธอว่าพี่สาวไม่ต้องฉันขอแค่พวกพี่รับปากหนึ่งอย่างนั่นก็คือต่อไปอย่าเรียกพ่อฉันว่าชิโร่อีกทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมทั้งเชิญชิโร่ผู้จัดการมาด้วยนี่มันไหวหรือเปล่าเธอระวังหน่อยนะบอกแล้วว่าไม่ไหวหรอกระวังของเสียหายฉันช่วยเองตอนแรกคุณเชิญรับปากฉันไว้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องฉันจะขนของพวกนี้คนเดียวอย่าล้อเล่นนะถ้าเจ้านายไม่เห็นเข้าเห็นเราสามคนยืนกอดอกจะหาว่าเราแกล้งเธอเพราะเราโดนไล่ออกแน่พี่ลี่ช่วยเข้าไปขวางพ่อไว้ให้หน่อยนะฉันจะขนของทั้งหมดคนเดียวให้ดูนี่พี่ช่วยเองฉันทำเองพี่ไปเถอะงั้นรับปากพี่นะห้ามบาดเจ็บว่ะเฮ้ยเธออยากขนก็ขนไปเอ้าเฮ้ยโอ้พวกนายใจดำมากเลยนะนี่ทำอะไรของนายรกแล้วเธอไปหมดเต็มพื้นเลยเนี่ยพระมั่นลูกสาวคุณจัดของไม่เป็นแล้วเอาเลอะเธอไปหมดเลยเราสองคนก็เลยต้องช่วยกันเก็บของไงมั่นเหรอไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเออจริงด้วยฮะเขากินไอศครีมไปกี่ถ้วยโถเอ้ยไม่ต้องถามเยอะช่วยผมเก็บก่อนเถอะนะเหนื่อยนี่นางหนูอาหารกระป๋องหนักมากถ้าขนไม่ไหวหรอกเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอาฉันทำได้นะพอได้แล้วขนพวกนี้เสร็จยังมีข้าวสารอีกไม่ว่าอะไรฉันก็ขนได้หมดพอเถอะพี่สาวเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าดื้อเลยนะแต่ฉันไม่ได้อยากได้ที่พวกพี่พูดนะคุณเชอร์โอ้โหพวกนายขนของนานจังเลยเนาะขอโทษครับคุณเชอร์ต่อไปพวกเราจะไม่เรียกคุณเชอร์ชิโร่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่นี้นะผมจดไม่หมดแล้วผู้จัดการหมาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครับเอาเป็นว่าจากนี้ต่อหน้าหรือรับหลังจะไม่เย้ยเย้ยคุณแล้วพวกเราขอไปทำงานก่อนไปทำงานก่อนนะครับไปทำอะไรครับนี่ขอโทษทีนะขอโทษทีขอโทษทีคุณพ่อพวกเขามาขอโทษแล้วเหรอขอโทษทำไมโหมันเธอขนของคนเดียวจนหมดเพื่อคุณเชอร์เหรออะไรกันมีทั้งกระป๋องข้าวสารนายทำบ้าอะไรอ๋อเพราะกระป๋องกับข้าวสารหนูขนไม่ไหวแล้วค่ะพวกพี่เขาช่วยกันหมดแหละอ๋อจริงสิ
ให้พ่อค่ะทำไมเอาเกลือมาให้พ่อทำไมให้พ่อเป็นผู้จัดการที่สมศักดิ์ศรีค่ะว่าไงคนสวยจะมาไหว้เสือขาวแล้วตีคนถอยล่ะเฮ้ยเรื่องงมงายไม่เคยเชื่อหรอกค่ะตีไอ้ติ่งโยซันตีไอ้คนถอยโง่ตีไอ้คนหน้าหม้อตีจนไม่ได้เก็บค่าเช่าตีไอ้คนปากหมาฉันสวยขนาดนี้ไม่ยอมมาจีบตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายจีบลูกสาวฉันเหรอจีบลูกสาวฉันจีบลูกสาวฉันจีบลูกสาวฉันจริงเลยนะเขาจีบลูกสาวเธอแต่ไม่จีบเธอเหรอเธอสวยขนาดนี้ตาบอดไงคะตีตาบอดไปเลยตีจะนอนในโรงศพเลยตีจีบแปลว่าเขาตาถั่วมากเลยใครได้เธอเป็นเมียโชคดีมากเลยนะก็ใช่นะสิคะเมื่อก่อนน่ะฉันเป็นดาวธนาคารเลยนะสามีฉันพูดบ่อยๆด้วยว่าแต่งงานกับฉันก็โชคดีมากเลยเลือกยกส่งแซ่บๆสามีก็กลับบ้านเร็วกว่าเดิมแล้วจ้าแวะไปจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่มีสามีรักก็พอแล้วพวกนั้นน่ะเป็นภาพลวงตาอย่าไปสนใจนี่คือยกซองสุดเซ็กซี่ของใหม่ล่าสุดเมื่อวานขายไปตั้งร้อยกว่าตัวเลยนะโอ้โหบางจ่อยขนาดนี้ปิดอะไรได้มากไหมฮะคืนนี้เอาใจสามีสักหน่อยเผลอๆปีหน้าได้ลูกชายสักคนมีโปรซื้อ5แถม2คุ้มสุดๆว้าวโอ้โห7วัน7แบบเลยเหรอเนี่ย7วัน7สียังได้เลย7วัน7ดอกมีไซส์ของฉันหรือเปล่ามีอุ๊ยตายแล้วสีนี้ก็สวยรุ่นที่ขายในร้านคล้ายๆกับที่ซื้อเมื่อกี้เลยแต่ราคาต่างกันเยอะมากซื้อของถูกได้ลูกผู้พี่บังเอิญจังเลยพี่ก็ใส่ยี่ห้อนี้ด้วยเหรอคะวันนี้มีรุ่นใหม่เข้ามาเร็วเร็วค่ะไม่ดูเธอไม่ต้องรีบร้อนขอบคุณมากค่ะชุดชั้นในที่คุณสั่งพิเศษถ้ามีของมาใหม่เมื่อไหร่จะโทรไปแจ้งทันทีเลยค่ะชุดชั้นในดันทรงนี่เองมีหน้าล่ะนี่ตูมตูมพี่คะผู้หญิงที่ดูแลตัวเองเขาซื้อกันทั้งนั้นแหละดูสิพอของมาปุ๊บก็หมดปั๊บอย่าบอกนะว่าไม่เคยใส่อย่างฉันน่ะไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าไม่จำเป็นใหญ่มันจะเกินคุณคะแต่รุ่นที่คุณใส่อยู่ไม่ค่อยเหมาะกับทรงเลยค่ะถ้าเลือกถูกรุ่นจะอัพไซด์ได้เลยนะคะถ้าหลอกขายของก็พูดแบบนี้อยู่แล้วสามีฉันจะไม่เคยว่าเลยคุณผู้หญิงคะใช่รถเข็นคุณหรือเปล่าคะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วมันเปียกนะคะเดี๋ยวจะไปจอดข้างในให้นะคะได้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 ขอบคุณขอบคุณมาเดินช้อปปิ้งเอารถเข็นขี้เหร่มาด้วยทำไมอายคุณนะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าลองได้ไหมชุดชั้นในเนี่ยลองได้ไหมนี่ลองเลยไม่เสียเงินด้วยไปลองเลยลองฟรีที่รักคืนนี้กลับบ้านตรงเวลาใช่ไหมว้าดูสิเลือกรุ่นที่เหมาะสมใส่แล้วสวยมากเลยค่ะพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกคืนนี้มีเซอร์ไพรส์มาดื่มน้ำแกงนะคะยังดีนะที่มีไซส์เล็กเหลืออัพไซส์ได้จริงๆด้วยจาก A เป็น B พี่น่ะจะประหยัดอะไรก็ได้แต่ห้าประหยัดค่ายกทรงกับกางเกงในรู้ไหมก่อนอื่นดีไซน์มันต้องเซ็กซี่เนื้อผ้าต้องหรูหราสัมผัสต้องไฮโซรูปแล้วติดใจไม่อยากปล่อยลื่นใช่ไหมแบบนี้ถึงจะมัดใจสามีได้ค่ะได้จ้าเยี่ยมถึงเราอายุปูนนี้แล้วเรื่องผัวๆเมียๆก็ยังสำคัญเนาะคุณคะมีสีอะไรอีกคะทำงานแป๊บเดียวได้ลูกน้องเยอะเลยว้าวเก่งมากๆต่อไปนี้นะไม่มีใครกล้าเรียกคุณพ่อว่าเชอร์ชิลล์อีกแล้วแต่ลูกน้องของแกซื่อบื้อทุกคนเลยนะพอดีว่าเสียงคุ้นเชอร์ชิลล์เจ้าเก่าคุณพ่อแต่คนนี้หนูจัดการไม่ได้นะเชอร์ชิโร่เจอตอนเลิกงานพอดีเลยนี่ยังไม่ต้องไปเอารถนะไม่ไปเอารถให้นางคันนี้เหรอไม่ใช่หรอกดูข้างในสิเห็นไหมมีแต่ขนมทั้งนั้นเลยไม่มีที่นั่งสำหรับนายคุณยายเอ็มบ้าจะเอาขนมไปที่ไหนหรอคะนี่ปกติเวลานี้น่ะฉันต้องพาชิโร่ไปเดินเล่นที่สนามหญ้าเธอก็รู้นี่นะว่าหมามันต้องอึวันละ2รอบเอ้ยเพิ่งอึมาเมื่อกี้ยุ้ยฉันหมายถึงนายเลิกงานแล้วต้องไปผ่อนคลายสักหน่อยคุณยายเอ็มม่าเดี๋ยวจะไปผ่อนคลายกับคุณยายเองนะคะดีเลยดีเลยนี่เธอชิโร่ตามมาสิเฮ้ย
ย้อนคิดถึงนะชีโร่น่ะมันเก่งมากๆเลยฉันบอกจ้ำมันก็กระโดดฉันบอกให้โรมันก็กลิ้งไปเลยทำเสียงปังมันก็แกล้งตายด้วยนะคุณยายเอ็มม่าหนูก็แกล้งตายเก่งนะปังปัง ผมแกล้งตายเก่งกว่านะอีกหนึ่งชั่วโมงปลุกด้วยเหรอ โถเอ้ยฉันก็แค่นึกถึงอดีตเย็นๆแบบนี้ชิโร่จะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันชิโร่น่ารักมากเลยมันไม่โกหกแถมไม่ทิ้งฉันไปด้วยคุณยายผมก็ไม่เคยโกหกนะนอกจากเล่นไพ่นกกระจอกคุณพ่อคะมืออาชีพหน่อยแกล้งตายอยู่นะปัง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 อ๋อจริงสิเรามาเล่นโยนบอลกันไหมฮะได้ค่ะได้เมื่อก่อนตอนฉันโยนบอลชิโร่จะวิ่งไปเก็บมาให้หนูเล่นเป็นเพื่อนค่ะคุณยายเอ็มม่าดีดีมาค่ะเอ๊ชิโร่ฮะชิโร่นี่เดี๋ยวค่ะไปไหนแล้วคะคุณยายเอ็มม่าระวังหน่อยชิโร่คุณยายอันตรายเลยเร็วๆกันหน่อยสิมันเป็นโดนคุณยายเอ็มม่าระวังค่ะคุณยายเอ็มม่านี่คุณยายไปไหนน่ะคุณยายเอ็มม่ารอก่อนค่ะหยุดวิ่งเถอะค่ะอย่าวิ่งเลยไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นสองคนนั้นอุ้มชิโร่เดินไปตรงนู้นน่ะคุณยายตาฝาดหรือเปล่าฉันตาดีมากฉันเห็นแล้วเนี่ยชิโร่ใส่ฮุกกระต่ายที่มันมั่นซื้อให้ด้วยนะไม่ผิดแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันตามหาแล้วนะคะนี่เธอไปทางโน้นนะไปคนที่เหลือตามฉันมามีคนที่เหลือด้วยเหรอชิโร่อยู่ไหนนะชิโร่ถ้าอยู่แถวนี้เห่าเรียกพี่หน่อยแล้วนี่นี่คุณยายคุณยายนี่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 คนนี้ไงใครเหรอนี่นี่นายนายนั่นแหละนายขโมยหมาของฉันไปเอาชิโร่ฉันคืนมาเลยนะคุณยายเนี่ยแล้วหมาอยู่ที่ไหนอ่ะจริงจริงเมื่อกี้ฉันเห็นเขากับผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มชิโร่อยู่พอเขาเห็นเราตามมาก็หนีไปเลยใจเย็นใจเย็นฉันใจเย็นมากแล้วนะนี่ชีโร่ของฉันน่ะใครเห็นใครก็รักอ๋อวันนั้นคงถือโอกาสตอนมั่นๆเก็บบอลแล้วจับชีโร่ไปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นก่อนดูให้ดีๆดูกูรู้แล้วเขาเคยเรียนเทควันโดเดี๋ยวก็เจ็บตัวกันหรอกคุณยายเอ็มม่าเข้าใจผิดแล้วค่ะเป็นหมาพุดเดิ้ลเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ชีโร่ค่ะดูขนมันสีไม่หยิกเหมือนชีโร่เลยโอ้ยตายแล้วส่วนหูกระต่ายเป็นแบบเดียวกันกับที่หนูซื้อให้ชิโร่ไม่ว่าใครก็ดูผิดได้ค่ะโทษคุณไม่ได้หรอกคุณยายเอ็มม่าคุณยายเอ็มม่าดื่มน้ำก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยออกมาหาชิโร่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ต้องหาเจอแน่เลยจริงไหมคะคุณพ่อฉันคิดว่าตัวเองหลอกตัวเองมาตลอดชิโร่อาจจะตายไปแล้วก็ได้ฉันจะไม่มาหามันอีกแล้วล่ะคนเราแก่แล้วก็แบบนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามันก็ค่อยๆหายไปจากเราไม่เป็นไรถ้าชอบเรียกผมว่าชิโร่เหมือนเดิมก็ได้ที่ฉันเรียกนายว่าชิโร่เพราะฉันอยู่กับนายและมีความสุขตั้งแต่เตียเป่ากับชิโร่จากไปชีวิตฉันไม่มีกำลังใจอีกเลยทุกวันฉันไม่รู้ว่าต้องตื่นมาทำอะไรนั่งเหม่ออยู่บ้านรอให้ตะวันตกดินแต่พอมีพวกนายเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแต่ว่าที่แท้ฉันห่วงแต่ความสุขของตัวเองแต่พวกนายกลับต้องลำบากมากอุ๊ยตายแล้วต้องขอโทษด้วยนะต่อไปที่จะไม่รบกวนพวกนายอีกแล้วต่อไปไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉันแล้วนะนี่เป็นอะไรไม่สบายเหรอกลับไปดื่มน้ำแกงแม่ต้มน้ำแกงไว้ไม่งั้นโดนด่าอีกแน่พ่อบอกแม่ด้วยว่าคืนนี้หนูไม่กลับนะคะไม่กลับแล้วจะไปไหนพ่อไปส่งหนูที่บ้านคุณอาเซียวได้ไหมไปบ้านเขาทำไมหนูอยากเล่นเกมกับพี่ลี่อย่าล้อเล่นนะแกไม่เคยเล่นเกมจะไปหาคุณยายเอ็มม่าใช่ไหมล่ะ
่ค่ะสนิทกันเหรอหนูเป็นห่วงคุณยายเอ็มมาเมื่อกี้เขาร้องไห้เสียใจตอนที่เขาเดินหันหลังจากไปหนูรู้สึกว่ายายน่าสงสารและเศร้ามากยายทุกคนน่าสงสารและก็เศร้ามากทุกคนนั่นแหละตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่4เข้าสู่ช่วงที่5จากเศร้าโศกค่อยๆกลายเป็นรับได้ต่อไปจะเห็นพวกเราเป็นญาติเอาชื่อของพ่อไปใส่จากนั้นพวกเราก็จะมีบ้านหลวงอยู่แล้วพ่อเห็นเขาเป็นญาติไหมเห็นอยู่แล้วพ่อต้องดูแลเขาด้วยพ่อพูดจริงนะก็ต้องจริงนะสิแต่พ่อไม่รู้เขาจริงจังหรือเปล่าเรียกพ่อว่าชิโร่เห็นพ่อเป็นหมาเหรอแกล้งพ่อเหรอไม่ใช่นะพ่อหนูดูออกย่อยทำไมกลับดึกจังล่ะตกใจหมดเลยน้ำแกงนะจากร้อนจนเย็นจนร้อนอีกรอบแล้วเย็นกลายเป็นร้อนได้ด้วยเก่งจังนะแน่นอนอร่อยไหมอร่อยมากเลยแหละแซ่บจริงเหรอจริงสินี่ดื่มหมดแล้วเข้าข้างในนะเข้าไปทำไมไม่รู้จริงอ่ะในห้องแคบจะตายเข้าไปทำไมโถเอ้ยฉันไม่สนเนาะคุณดื่มหมดแล้วรีบเข้าไปเลยเร็วนะทำตัวประหลาดหรือว่ากินยาผิดกลุ้มใจว้ยโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าในวัยชราจะมีอาการทางร่างกายด้านอารมณ์และความจำด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองยังเช่นง่วงนอนแต่นอนไม่หลับเฉยจะมีเหนื่อยบ่อยมากเฉยจะมีอารมณ์ตกต่ำเศร้าโศกเสียใจคิดมากอ้าวไม่สนใจสิ่งอยู่ใกล้ตัวอย่างนี้นี่เองทำไมอะเฉยจะมีน่าสงสารทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเสียไปทั้ง 2,000 กว่าเลยนะทำไมคุณไม่ชายตามองดูบ้างเลยอะแล้วไงล่ะตุ่มยุงกัดเหรอไม่มียุงไม่ใช่ตุ่มยุงสักหน่อยนี่รู้ไหมว่ามันทำงานที่บริษัทฉันแล้วก็บอกฉันแล้วไม่ใช่เพื่อนร่วมงานถามว่าทำไมถึงจ้างลูกสาวตัวเองแล้วไงอ่ะขอตอบก่อนนะนี่เล่นอะไรอะไรของเธอฮะมันนี่เร็วแกะของขวัญเร็วค่ะของขวัญอยู่ไหนวันนี้คริสต์มาสเหรอโถเอ้ยคุณถอดเสื้อยืดออกก่อนได้ไหมเกะกะโถเอ้ยเฮ้ยมีคนส่งข้อความมาอีกแล้วเหรอเนี่ยมันบอกว่าเอ็มม่าหายไปแล้วจะหายไปไหนน่าจะลงมาซื้อของนั่นแหละไม่ใช่ลูกบอกว่าเอ็มม่าเสียใจมากฉันก็เสียใจเหมือนกันนะจริงเหรอใช่แล้วคุณห่วงแต่ดูมือถือไม่สนใจฉันเลยคุณห่วงแต่คุณยายไม่ห่วงฉันเลยเหรอเขาเป็นคุณยายปีนี้72แล้วเธออายุเท่าไหร่เขาน่าฉลาดกว่าพวกเรานะต้องให้คุณเป็นห่วงด้วยเหรอคุณห่วงฉันก่อนดีไหมจริงด้วยแหละฉันเป็นห่วงเธอฉันเป็นห่วงเธอเป็นห่วงฉันยังไงอะวันนี้ไม่สบายหรือเปล่าไม่สบายมากมากเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองวัดอุณหภูมิรับรองหายร้อนแน่มาเลยมาโอ้ยนี่ฮะฉันจะมีอะไรทำไมคุณไม่รู้จักสู้ฮะไม่สู้อะจะรู้ได้ยังไงเพราะอายุมากมั้งแต่ว่าคุณยังไม่แก่นะฉันหมายถึงเธอ
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนพูดตราบใดที่ฉันไม่ตายรับรองจะคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกเลยนะเราออกมาหากินต้องมีคุณธรรมเฮ้ยแย่แล้วล่ะอะไรอีกล่ะเนี่ยแย่แล้วมันวันส่งข้อความไม่หยุดเลยวันนี้พักยกพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เป็นลูกผู้ชายอกสามศอกเรื่องของวันนี้ต้องทำให้เสร็จวันนี้ตอนนี้นะฉันปล่อยคุณไปเคลียร์เรื่องของคุณเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยว่าไงคุณพ่อหนูกับพวกคุณอาเซียยังไม่เจอคุณยายเอ็มม่าเลยค่ะคุณยายไม่ยอมรับสายเลยทำยังไงดีชอบบอกว่าไม่มีญาติมิตรแล้วจะไปไหนได้อาเซียวรู้ไหมว่าวันนี้ยายได้จ่ายตลาดไหมทำกับข้าวหรือเปล่าไม่ได้พูดค่ะบอกแค่ว่ายายออกไปคนเดียวคุณพ่อแจ้งความดีไหมคะเอาเล่าละไม่ต้องห่วงนะพ่อรู้ว่ายายอยู่ไหนพ่อจะตามหายายเองเรียกศูนย์เรียกศูนย์พบเอม่าแล้วปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวโทรไปบอกโอ้โหคนสวยขนมจีบแห้งๆจะไปอร่อยอะไรกินไปมีสักสองถ้วยไหมน้ำซุปเจ้าเนี่ยรับรองว่าติดใจแน่นอนกินคนเดียวเนื้อมังกรก็ไม่อร่อยหรอกนี่ผมก็ยังไม่ได้กินผมกินเป็นเพื่อนโอเคไหม มีคนชมว่าผมหัวนักสืบแต่ผมไม่เชื่อผมนึกถึงวันที่เล่นไพ่กันคุณบอกว่าเคยทำงานที่ร้านอาหารพอนึกขึ้นมาได้เลี้ยวมาปุ๊บนั่นไงว้าวอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเก่งไหมล่ะรีบกินเร็วแม่อร่อยมากด้วยเป็นไงบ้างอยู่กับคุณผมนึกถึงแม่ขึ้นมาเหมือนคุณตอนนี้เลยนั่งโง่ๆไม่พูดไม่จาถามก็ไม่ตอบไม่สนใจใครทั้งนั้นไม่โต้ตอบอะไรเลยมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ป่วยก็ป่วยจนได้ถ้าป่วยก็รักษาไม่หายตอนนั้นผมคิดว่าคนแก่ก็เป็นแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่หรอกที่แท้โรคพวกนี้รักษาได้ไม่ยากด้วยขอแค่คนที่บ้านคนที่บ้านคุยเป็นเพื่อนบ่อยๆเป็นห่วงมากๆอาการก็จะดีขึ้นเยอะเลยสำหรับคนเป็นลูกชายปีหนึ่งไม่มีเวลาที่จะคุยกับคนแก่หาเงินมากแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ลูกอยากเลี้ยงแต่แม่ไม่อยู่แล้วแค่เผลอเรอเป็นบางวันมันอาจจะกลายเป็นผมด้อยจนวันตายผมรู้ว่าคุณเสียชีโร่ไปจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าโรคนี้รักษาได้ผมอ่านข้อมูลเยอะมากถามเพื่อนที่เป็นหมอหลายคนผมจะพาคุณไปหาหมอมีหลายคนกินยาระยะแรกแล้วควบคุมได้คุณเป็นคนฉลาดไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมทำให้ตัวเองหดหู่จนป่วยไข้จนตายไม่คุ้มหรอกนะผมไม่ได้แช่งให้คุณตายนะคุณยังมีชีวิตที่ดีอีกเยอะแต่ผมคิดว่าผ่านเรื่องราวตั้งมากมายคุณคงยังไม่เชื่อว่าพวกเราจริงใจต่อคุณจริงๆบอกตรงๆสำหรับผมได้พูดออกมาผมสบายใจขึ้นเยอะเลยกินเลยกินเลยนะว้าน้ำซุปสุดยอดซอสน้ำซุปด้วยคุณพ่อคุณยายเอ็มม่ากลับมาแล้วใช่ไหมคะทำไมเหรอนี่ว่าไงยายหิวหรือเปล่าไม่เป็นไรกลับมาแล้วฉันกินกับเขามาแล้วเขาหลับไปแล้วไม่ได้เขาแก่แล้วพี่ต้องดูดีๆฉันกลัวยายจะคิดสั้นนะสิ
ไม่ต้องห่วงเขารับปากฉันแล้วต่อไปนี้จะรับสายเราทุกสายเลยคุณพ่อทำไมฉลาดจังหรือว่าคุณยายเอ็มม่าอยู่ที่ไหนแล้วพาเขากลับมาได้ด้วยดูถูกพ่อเหรอสิแกว่าพ่อไม่ใช่คนเนี่ยน้อยไอ้หลานตัวแสบถ้าว่าพ่อแบบนี้อีกระวังฟ้าผ่าตายไอ้ตัวแสบชอบปีนเกลียวบอกตรงๆบางทีที่ยายพูดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าบางทีก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราหลอกเขาหวังบ้านหลวงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเรานี่แย่มากไม่มีความเป็นคนเลยเราผิดเองก็พี่อยากมีบ้านจนตัวสั่นบังคับให้พี่เป็นแบบนี้นี่นายพูดอะไรเจ็บห้ามว่าเมียฉันนะก็ทำเพื่อฉันเพื่อครอบครัวเราได้มาตบหน้าฉันเลยไม่พี่กับเมียพี่รักกันมากเลยถือซะว่าฉันไม่ได้พูดต้องรักกันอยู่แล้วเมียฉันน่ะเอ๊ะนี่มันคืนนี้ไปนอนบ้านคุณอาเซียวนะเอาเกมของเขาออกมาเล่นเล่นจนกว่าจะสว่างเลยไม่ต้องหวังห้ามกลับบ้านนะรู้หรือเปล่าได้เดี๋ยวอาเซียวเล่นเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนไปปลุกยายมาเล่นด้วยกันไปเออขอเคล็ดคุณพ่อโถเอ้ยหัดโตหน่อยสิก็พอรับทราบบ๊ายบายมองขนาดนี้ไม่สนว่าไงจ๊ะน้องจ๋าเป็นไงคุณพี่วิชาที่ฉันสอนได้ผลดีไหมไม่เลยเฮ้ยป่านี้ไม่กลับบ้านอ้าวไม่ได้บอกให้เขากลับมาดื่มน้ำแกงเหรอก็แบบว่าเขาเป็นผู้จัดการนะงานยุ่งมากยังไม่เสร็จงานฉันก็ยังเลือกชุดอยู่เอางี้คุณพี่ใส่ชุดสีเทาสิต้องได้แน่เฮ้ยไม่ตอบสนองเลยเขาเห็นแล้วเหรอไหนบอกว่ายังไม่เลิกงานไงอ๋อไม่ใช่คืออ้ําอึ้งอ๋อฉันส่งรูปให้เขาดูแต่ว่าเขายังไม่ตอบเลยก็แบบว่าไม่ตอบสนองไม่ตอบโต้ไงไม่รู้สึกนี่เพลงนี้โอเคไหมปลุกเร้าอารมณ์ได้หรือเปล่านี่เปิดกล้องหน่อยฉันจะดูว่าพี่ใส่สวยไหมจะบ้าเหรอถ้าสามีเธอเห็นตอนฉันใส่ชุดยั่วมันจะดีเหรอเฮ้ยลูกผู้พี่ฉันว่าพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ได้นะบ้านก็ได้มาแล้วนี่พี่แต่งงานกับเขาเพราะเห็นแก่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่อยู่ดีๆพูดเรื่องนี้ทำไมอ่ะพี่น่ะเฝ้าพี่เขยให้ดีๆหน่อยเขาอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งวันเฟรนลี่มีแต่คนแอบชอบเขารู้ไหมเชื่อฉันไม่กลัวหรอกเขาเป็นคนซื่อสัตย์มากนี่เขากลับมาแล้วแค่นี้ก่อนนะสตรอเบอรี่ฟุกุโอกะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะฮะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรปวดกระเพาะปวดกระเพาะเหรอกินยาหรือยังยังเลยว้าวไม่ได้ปวดกระเพาะตั้งหลายปีแล้วนะเนี่ยมากินยาก่อนลูกผู้พี่ฉันว่าพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ได้นะบ้านก็ได้มาแล้วนี่พี่แต่งงานกับเขาเพราะเห็นแก่บ้านอยู่แล้วนี่อยู่ดีๆพูดเรื่องนี้ทำไมตอนนั้นแม่ฉันตายไปในตอนที่เศร้าโศกที่สุดเธอปรากฏตัวเธอให้ความหวังฉันให้ลูกสาวฉันสองคนเธอให้ครอบครัวฉันจะทำให้เธอเสียบ้านไปยังต้องมาเป็นแม่บ้านอีกเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้เราต้องสู้ไปด้วยกันฉันแต่งกับคุณเพราะเห็นแก่บ้านเหรอฉันเข้าใจตอนนั้นฟองสบู่แตกแล้วก็ร้อนเงินด้วยคุณก็เลยอยากหาเงินก็เลยต้องรีบขายบ้านแล้วเธอว่าฉันพูดผิดว่าฉันเสียใจเรื่องอะไรที่สุดซื้อบ้านไม่ได้ไงเป็นความผิดของคุณฉันบอกแล้วว่าให้ลูกแยกกันจับสลากทำไมถึงเขียนชื่อไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าคนโสดโอกาสจับได้ต่ำเป็นความผิดของคุณนะเฉยเจ้าหมิง
พราะคุณดวงซวยดวงซวยแล้วจับสลากบ้านทำไมอย่าแม้แต่จะคิดก่อนจะได้เพิ่มชื่อห้ามกลับมานอนที่บ้านสักวันคุณติ่งจะรู้เรื่องที่เราปล่อยเช่าห้องต่อคุณต้องเอาอกเอาใจเขาจนกว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้พอขึ้นเงินเดือนแล้วอีกไม่นานพวกเราก็จะเก็บเงินดาวซื้อบ้านได้แล้วเขาทำงานพร้อมกับคุณเลยแต่เขาซื้อบ้านได้สองหลังแล้วกำลังจะซื้อหลังที่สามเราไม่พักที่นี่ก็จริงได้สัมผัสได้รูปสักหน่อยก็ดีใจแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตกู๊ดกู๊ดอรุณสวัสดิ์คุณติงอ๋ออรุณสวัสดิ์อ๋อเอ๊ะอรุณสวัสดิ์ชื่อหมิงอ๋ออรุณสวัสดิ์คุณติงมอคค่าได้ไหมโอ้โหเกรงใจจังตั้งใจซื้อให้เดี๋ยวผมจ่ายให้เท่าไหร่เหรอเฮ้ยไม่ต้องเราสนิทกันไม่ต้องหรอกนี่เราจัดของเสร็จแล้วเข้าไปดูบัญชีกันนะได้เลยคุณติงคุณเรียกผมเฟรนลี่ก็ได้นะคาเรนก็เรียกผมแบบนี้เฟรนลี่หน้าไหว้หลังหลอกต้องมีแผนชั่วเฟรนลี่เหรอใครเป็นเพื่อนกับแกวะตั้งชื่อแปลกๆมีสิทธิ์เรียกคาเรนเหรอพี่เขยฉันตั้งใจมาอุดหนุนเซอร์ไพรส์มากเลยใช่ไหมคะเอด้าอืมเพิ่งกลับฮ่องกงเหรอเฮ้ล้อเล่นเก่งจังเลยนะพี่เขยวันก่อนเราเจอกันแล้วนี่อ๋อไม่สิพี่ไม่เห็นฉันพี่กับลูกผู้พี่อยู่ในห้องน้ำแบบนี้จะบ้าเหรอกินยาผิดมาหรือเปล่าวันก่อนฉันได้กลับบ้านซะที่ไหนพี่ไม่ได้กลับบ้านถ้างั้นผู้ชายในห้องน้ำไม่น่าล่ะเขาเอาแต่จามไม่พูดอะไรเลยผู้ชายที่ไหนฉันขอเตือนอย่าพูดส่งเดชนะฉันไม่ได้พูดส่งเดชวันนั้นเห็นที่บ้านพี่มีกุหลาบแดงหนึ่งช่อและลูกผู้พี่บอกว่าจะฉลองกับพี่ครบรอบวันจูบแรกครบรอบวันจูบแรกน้ำเข้าสมองหรือเปล่าเป็นนักเขียนนิยายเหรอแต่งเรื่องอะไรซีรีส์เกาหลีหรือญี่ปุ่นครบรอบวันจูบแรกพูดบ้าบอคอแตกฉันไม่ได้พูดบ้าๆนะคะไม่ได้พูดบ้าๆแต่เธอปากบอลพูดมั่วฉันพูดจริงๆนะพี่ฉันเห็นลูกผู้พี่กับพี่อยู่ในห้องน้ำตุ้มต้ามเหมือนพลุแตกว้าวเขาเยินยกทรงออกมาข้างนอกด้วยยกทรงเธอมากกว่ามั้งอยากเห็นแหละสิอย่าพูดจาดูถูกเขานะฉันขอเตือนอย่าพูดจาเหลวไหลแปลว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่ผู้ชายที่ไหนดีนะที่ฉันถ่ายรูปเอาไว้ฉันจะเอาให้ดูฉันมีหลักฐานใช่บ้านพี่ไหมใช่ยกทรงลูกผู้พี่ไหมมีสายเข้าใช่ไหมเอ๊ะจริงด้วยฮัลโหลอ๋อยังคิดอยู่ยังคิดอยู่อ๋อได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใครเหรออ๋อเฉียนไงขอคุยด้วยหน่อยไม่ได้อ๋องานยุ่งใช่ไหมได้ไม่คุยแล้วบ๊ายบายฉันไปก่อนนะเฉียนเจ็บคอเปล่าลูกไม่เป็นไรทำไมเป็นเสียงผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนเล่าฉันกลับก่อนนะทำตัวประหลาดจ้างฉันไงก็ดีคุณเป็นคนรักบ้านคุณช่วยเก็บกวาดสบายใจเลยล่ะนี่เชิญเจ้าหมิงยอดของเดือนนี้ดีมากเลยดีกว่ากุ๊ดกู๊ดโซนตะวันออกอีกวันก่อนเมียผมไปทำความสะอาดบ้านคุณใช่ไหมใช่แล้วทำไมเหรอคุณซื้อกุหลาบแดงไว้หนึ่งช่อใช่ไหมใช่แล้วทำไมเหรอพวกคุณทำอะไรกันในห้องน้ำใช่ไหมอ๋อคุณรู้แล้วเหรอก็มีคุณขอร้องผมจะไม่ช่วยได้ยังไงกันเพราะเราสนิทกันมากเลยใช่ไหมล่ะไม่ต้องขอบคุณผมนะคุณต่อยผมทำไมผมไม่ได้ต่อยคุณผมต่อยสัตว์อันฉานผมไม่ได้ทำอะไรเมียคุณตอนนั้นผมอาบน้ำอยู่จู่ๆเมียคุณก็พาลูกผู้น้องเข้ามาข้อขอร้องช่วยหลอกลูกผู้น้องก็เป็นบ้านของเขาโอ้ยยกทรงก็ลอยออกมาใช่ไหมที่ยกทรงลอยออกไปเป็นเพราะเมียคุณน่ะเล่นละครเก่งมากเขาเล่นเองแต่งเองทั้งหมดนี่ผมบอกก่อนนะตอนนั้นผมหันหลังให้ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยแต่ถ้าเมียคุณไม่เล่นใหญ่คงหลอกลูกผู้น้องไม่ได้หรอกโอ้ยหลอกลูกผู้น้องเหรอโอ้ยเฮ้ยเวลาเมียผมเจอลูกผู้น้อง
ขาทำได้ทุกอย่างจริงๆก่อนจะต่อยคนน่ะช่วยเช็คให้ดีก่อนได้ไหมช่างเถอะโทษทีนะมั่นมั่นน้าเห็นเองกับตาว่าพ่อหนูโกรธมากแล้วเดินเข้าไปนานแล้วนะตายแล้วคุณพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าจริงสิทำไมถึงซื้อกุหลาบช่อใหญ่แบบนั้นเอาเป็นว่าไม่ได้ซื้อให้เมียคุณค่อยยังชั่วหน่อยซื้อให้ลูกสาวคุณนะมั่นมั่นเหรอเฉียนเฉียนน่ะเฉียนเฉียนผมคิดว่าเฉียนเฉียนเป็นผู้หญิงที่ดีผมอยากจะจีบเธอผมมีความจริงใจนะคิดเหมือนกันเลยเฉียนเฉียนเป็นผู้หญิงที่ดีเมื่อกี้เจ็บมากไหมดูหน่อยไม่เป็นไรเจ็บนิดเดียวเฉียนเฉียนเหรออะไรเนี่ยเฉียนเฉียนลูกสาวผมมาต่อยผมเองอะคุณเป็นพ่อเขายังได้เลยนี่ไม่จะเป็นคนปลาเถื่อนนะอย่าทำแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเสียดายที่ประตูล็อกเราเข้าไปไม่ได้ตีให้ตายอย่าทำบ้านะทำอะไรจะทำอะไรนี่บ้าอยากต่อยให้นางไหนเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะรู้ว่าคุณเป็นใครคนนี้แหละที่ไปหาลูกคุกพี่คุณก็คือชายชู้ฮะชายชู้ปากไปตัวดีตั้งตัวดีอย่าพูดทรงเดชนะผมกับแม่เขาก็คือเมียเขาไม่ได้มีอะไรกันผมแค่อยากจีบเชียนเชียนเขาไปไม่ยอมจีบเชียนเชียนเอาจริงเหรอขออัดไว้ก่อนไม่ได้ทำไมไม่ได้คุณฟังผมนะอย่าแม้แต่จะคิดนะไอ้คนหน้าหม้อไอ้หน้าหม้อไอ้หน้าหม้อเชียนเมิงเชียนเมิงพอพี่เอาสินค้าปลาใส่ผมไม่อยากทำงานแล้วใช่ไหมไม่ทำก็ไม่ทำผมจะบอกให้นะผมมีหน้าตามีบ้านมีเงินทองแล้วคุณล่ะ20กว่าปีนี้ไม่ได้มีอะไรเลยครอบครัวคุณได้แค่เช่าบ้านของผมอยู่ตอนนี้ผมจีบเฉินเฉียนกำลังช่วยคุณนะนี่ถ่ายไว้คุณฟังผมนะผมเชอจื้อหมิงไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ผมมีลูกสาว2คนพวกเขาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าคุณพ่อผมไม่ขายลูกสาวกินเพื่องานห่วยๆนี่ได้ยินชัดไหม